ไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของการลงทุนกันบ้าง นะคะสำหรับใครที่อยากจะจัดพอร์ตการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ BBL AM เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/23 ค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดหรือว่า BBL AM เปิดเผยว่า BBL AM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกสำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 7/23 อายุ6เดือนประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.6% ต่อปีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาทเสนอขายในราคาหน่วยละ10บาทโดยผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาทสำหรับกองทุนดังกล่าวจะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวันหรือผู้ค้ำประกันผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุนได้นะคะหรือว่าสอบถามหนังสือชี้ชวนกันได้ที่ธนาคารกรุงเทพบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงบมจ.กรุงเทพประกันชีวิตและทางด้านของบลจ.บัวหลวงรวมไปถึงบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินด้วยค่ะถือว่าเป็นโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ของภาครัฐกันด้วยค่ะ